สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับพี่นนท์จะมาบอกอะไรครับทุกคนนี่ว้าวเครื่องบินนะครับผมตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะครับผมพี่นนท์อยากทำนะครับอยากทำให้ได้อยากทำให้เป็นพี่นนท์ทำสำเร็จแล้วครับทุกคนตอนเด็กๆนะครับผมพี่นนท์เคยเห็นแค่เขาโครงแบบแวบๆนะครับผมอันนี้พี่นนท์ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนพี่นนท์ก็เลยลองทำดูนะครับทำไปทำมาทำไปทำมาออกมาเป็นแบบนี้ครับทุกคนสวยไหมเหมือนเครื่องบินไหมทุกคนแต่พี่นนท์มองว่าเหมือนเครื่องบินนะครับผมนี่สวยงามมากนะครับพี่นนท์ทำสำเร็จนะครับผมแต่ยังไม่สำเร็จที่สุดนะครับเพราะว่าการติดกระดาษพี่นนท์ไม่รู้ว่าติดยังไงนะครับผมใครเคยเห็นหรือว่าการติดยังไงใครรู้วิธีการติดนะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสวยไม่สวยคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนี่สวยไหมทุกคนให้ดูรอบๆก่อนนะปึ๊บนี่เขาคงก็จะเป็นแบบนี้นี่หัวเครื่องบินนะครับผมนี่ปีกมันนี่ท้ายมันนะครับผมในลักษณะนี้นะครับนี่แบบนี้เลยเห็นไหมนี่ทำยากมากนะครับผมอันนี้พี่นนท์นั่งทำเป็นชั่วโมงยืนทำนั่งทำนะครับผมนั่งคิดนั่งทำนะครับผมว่ามันจะออกมาเป็นยังไงในที่สุดก็ออกมาเป็นแบบนี้ทำยากมากทุกคนอันนี้ยากมากจริงๆนะครับเดี๋ยวพี่นนท์จะไปลองติดกระดาษดูก่อนนะครับแต่พี่นนท์ไม่รู้วิธีติดกระดาษเลยนะว่าติดแบบไหนนะครับเดี๋ยวพี่นนท์จะลองคิดแล้วก็ลองติดไปดูนะครับผมแล้วเดี๋ยวลองเอาไปเล่นกันดูว่าจะเล่นได้ไม่ได้นะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่นนท์จะลองไปเล่นให้ดูนะครับผมคลิปนี้ก็มาบอกเป็นคร่าวๆนะครับผมพี่นนท์ทำสำเร็จแล้วนะครับว่าเครื่องบินนะครับนี่ก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับทำยากมากอันนี้คือยากมากจริงยากกว่าทุกว่าวที่พี่นนท์เคยทำมาเลยครับผมนี่เป็นว่าวเครื่องบินนะครับบ้านใครมีบ้างครับผมแต่ไม่น่าจะมีนะพี่นนท์ไม่เคยเห็นเลยนะครับผมไม่เคยเห็นใครเล่นเลยนะครับผมสมัยนี้พี่นนท์เห็นตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่พี่นนท์อยู่ประถมเลยนะครับผมนี่พี่นนท์คิดออกมาได้ประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสวยไม่สวยนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมใครว่าสวยพิมพ์ว่าสวยนะครับผมใครว่าไม่สวยพิมพ์บอกว่าไม่สวยนะครับผมได้หมดเลยนะครับพี่นนท์อยากรู้นะครับผมว่าพี่นนท์ทำออกมาแล้วนะครับผมตัวนี้สวยไหมนะครับแต่พี่นนท์คิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่นะครับแต่การติดกระดาษนี่แหละมันจะยากนะครับพี่นนท์คิดว่าเดี๋ยวพี่นนท์จะติดแบบรอบๆนะครับโค้งๆเหมือนเครื่องบินเลยตรงนี้ก็จะปล่อยว่างนะครับผมให้อากาศมันเข้าข้างในแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะติดรอบๆตรงนี้ก็จะเป็นโพรงไปเลยนะครับเป็นโพรงยาวไปถึงหัวเลยนะครับตรงหัวก็จะปิดให้หมดนะครับตรงปีกก็ติดเหมือนว่าวนกว่าวควายว่าวธรรมดานะครับผมตรงนี้ก็จะติดตรงนี้ก็จะติดนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้พี่นนท์ก็จะมาบอกคร่าวๆไว้ก่อนนะครับผมว่าพี่นนท์ทำสำเร็จแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมทีเซอร์นี้นะครับผมทีเซอร์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่นนท์ติดเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าวางแล้วมันขึ้นนะครับผมมันขึ้นเดี๋ยวพี่นนท์จะมาสอนนะครับผมทำคลิปสอนเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นว่าทำยังไงนะครับผมติดกระดาษแบบไหนนะครับโอเคนะครับผมนี่สวยงามไหมทุกคนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นนท์มาบอกไว้ก่อนเฉยๆนะครับผมเป็นทีเซอร์นะครับขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่นนท์ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปติดกระดาษก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ